ฮอตห้าส50ซีรีส์มือถือสายเล่นเกมรุ่นเล็กที่สเปคเด็ดจากทางอินฟินิดียังไงไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนเพนชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนมารู้จักกันกับนี่เลยสําหรับตัวของอินฟิ i ิตฮอต50ซีรีส์นะคะก็เป็นซีรีส์ล่าสุดสําหรับในซีรีส์ฮอตเลยที่ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยโดดเด่นทั้งในเรื่องของการเล่นเกมที่สําคัญเลยใครที่เป็นสายประหยัดนะคะงบเบาๆแล้วยิ่งใครนะคะที่เป็นสาววอลฟิลไฟอยู่แล้วด้วยเนี่ยไม่ควรพลาดกับตัวของอ n f ฟิ i ิตฮอต50ซีรีส์รอบ วันนี้นะคะมีมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันเนี่ยสรุ่นด้วยกันนั่นก็คือตัวของ Infinix Hot 50 Pro และ Infinix Hot 50 Pro Plus ค่ะ2รุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆในส่วนของสเปคแต่ว่ารูปร่างลักษณะภายนอกรวมถึงดีเทลบางอย่างเนี่ยแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสรุ่นนี้เนี่ยรุ่นไหนเป็นยังไงน่าใช้งานแค่ไหนและตอบโจทย์เพื่อนๆต,ๆตรงไหนได้บ้างค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูในส่วนของสเปกการใช้งานต่างๆนะคะมาดูในส่วนของด้านการดีไซน์กันก่อนดีกว่าค่ะการดีไซน์รอบนี้เนี่ยถือว่าอินฟินิตํทำมาได้สวยนะคะโดดเด่นน่าใช้งานมากๆเลยทั้ง2รุ่นนี้นีหากว่าให้ลองเปรียบเทียบกันจากด้านหลังนะคะบอกเลยว่าการดีไซน์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากๆจุดเด่นหลักๆของการออกแบบรอบนี้นะคะก็คือการใช้ฝาหลังที่เป็นแบบด้านทําให้เวลาที่เราใช้งานนะคะโดยที่ไม่ใส่เคสเนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆแล้วเวลาที่เราจับถือเนี่ยการเปื้อนรอยนิ้วมือนะคะ รือว่าเปื้อนตัวเครื่องเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนั่นเองค่ะรวมทั้งอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของโมดูลกล้องนะคะที่โดดเด่นมากๆเพราะว่ารอบนี้การดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้นะคะตัวของโมดูลกล้องที่มีความนูนขึ้นมานะคะแล้วก็เรียงกล้องจากบนลงล่างแล้วก็ใส่นะคะเป็นลายริว้วๆนะคะรอบๆตัวของโมดูลกล้องทําให้ดูมีความเทคโนโลยีทันสมัยมากยิ่งขึ้นและตัวนี้นะคะก็ทําให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ แต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงความแตกต่างระหว่างในด้านของการดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของตัวขอบนั่นเองค่ะในรุ่นของ Infinix 50 Pro นะคะขอบของเขาจะใช้เป็นแบบขอบเหลี่ยมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าใครที่ชอบหรูๆนะคะ ชอบความแบบพรีเมียมเนี่ยเตยบอกเลยนะว่ารุ่นของ Infinix Hot 50 Pro Plus เนี่ยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความพรีเมียมได้ดีและที่สำคัญเลยนะคะในรุ่นของ Hot 50 Pro Plus เนี่ยตัวนี้นะคะขอบของเขาบางมากๆ ขอบเนี่ยบางเพียงแค่6กจมิลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ชอบมือถือที่บางเบาๆนะอินฟินิตี450 Pro Plus ตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าค่ะส่วนถ้าหากว่าใครที่เป็นสายเล่นเกมกังวลว่าแบบนี้เนี่ยขอบเป็นแบบขอบโค้งการจับถือจะจับถือได้ดีถนัดมือไหมการเล่นเกมโดยภาพรวมที่เตยลองใช้งานนะคะถึงแม้จะเป็นขอบบางขอบโค้งแบบนี้เนี่ยการจับถือการเล่นเกมเนี่ยก็ไม่มีหลุดเลยนะคะสําหรับการใช้งานหน้าจอก็ถือว่าทําในเรื่องของการดีไซน์ออกมาได้ดีเลยค่ะ และอีกหนึ่งจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์ใน Infinix Ho t 50 Pro Plus รุ่นนี้ก็คือในด้านของการใช้งานกระจกนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยได้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะคะเพราะว่าใช้ตัวของกระจกหน้าจอที่เป็นกอ l l a g l a กสมาให้ด้วยป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและในส่วนของสีสันนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีสีให้เราได้เลือกใช้งานนะคะ3ส,สีเหมือนกันเลยโดยที่จะมีสีหลัก2ส,สีเหมือนกันนะคะนั่นก็คือสีไทเทเนียมเกรย์และสีสลิปแบ็กนั่นเองค่ะตัวของนนะ,ะสีกก็จเหมือับ ัวของ Infinix Hot 50 Pro Plus รุ่นนี้เลยส่วนถ้าหากว่าเป็นตัวของสี Slick Back นะคะก็จะเหมือนกันกันกบตัวของ Infinix Hot 50 Pro รุ่นนี้นั่นเองค่ะส่วนสีพิเศษนะคะของทั้ง2รุ่นนี้ก็จะแตกต่างกันโดยตัวของรุ่น Pro Plus นะคะตัวนี้เนี่ย จะมีสีพิเศษที่ชื่อว่า d i m m ี Purple นะคะก็จะเป็นสีม่วงพาสเทลให้เท็กเจอร์นะคะด้านหลังเป็นแบบด้านๆสวยงามแบบนี้เลยนั่นเองค่ะและสําหรับการป้องกันน้และฝุ่นนะคะทั้ง2รุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนกันโดยที่มีมาให้อยู่ที่ IP 5 4้นั่นเองค่ะก็ถือว่าช่วยในเรื่องของการป้องกันน้และฝุ่นได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวสิ่งที่แตกต่างกันอีกหนึ่งอย่างนะคะในด้านของการใช้งานของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยที่เตยเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนของการดีไซน์ก็คือในเรื่องของลลลํํําาาาโโพพพงงงงงนนนนนนััน่่่เเเออคคะท้้้2รุีไดป็ูมหมหื ะะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือในรุ่นของอ n f ฟ n i x h o t อนะคะ50 Pro p l u s เนี่ยตัวนี้เขาจะได้เป็นลำโพงคู่ที่ผ่านการจูนเสียงบ y JBL มาให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเสียงมิติเสียงเนี่ยจะทำออกมาได้ดีกว่าตัวของ In f ฟ n i x h o t 50้นั่นเองค่ะในส่วนนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ต้องการโทรศัพท์มือถือเน้นเล่นเกมต้องการลำโพงคู่นะคะที่เสียงดีๆเนี่ยเตืแนะนาว่ารุ่นของ In f ฟ n i x h o t 50 p r o Plus เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของมิติเสียงได้ดีเลยทีเดียวค่ะสาหรรับในเื่ององงข หน้าจอและสเปคหน้าจอเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ให้มาเหมือนกันนะคะใครที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอมีความสดใสตอบโจทย์ในเรื่องของความคมชัดได้ดีเล่นเกมได้ลื่นเนี่ยสรุ่นนี้เนี่ยเลือกรุ่นไหนก็ได้คะ่ะสําหรับในเรื่องของหน้าจอเพราะว่าได้หน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด6.78นิ้วมาเหมือนกันทั้งคู่แถมยังได้อัตรารี f r e s เ r a e สูงสุด 120Hz เหมือนกันด้วยสําหรับสายเล่นเกมเนี่ยการที่มีอัตรา r e เ r e s เ r a สูงๆเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์การเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแถมยัรรัังงงงทําาาใใให้้นนเรรรื่่ออขกปบตค เกมนะ่ยทได้หลากหลายมากิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะในส่วนของการใช้งานหน้าจอของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขายังมากับความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่1,300นรอิตเลยทีเดียวสู้แสงตอนกลางวันได้ดีนะคะใครที่ใช้งานกลางแจ้งเนี่ยก็เรียกดว่าทําได้สบายๆเลยนอกจากนี้นะคะสาหรับใครที่ต้องการโทรศัพท์มือถือนะคะที่การใช้งานนะคะสะดวกกับการใช้งานสแกนนิ้วมือเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้รองรับการสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นด้วยและนอกจากนี้นะคะยังใส่นะคะตัวของ a m i c มิกบาร ะะที่จะอยู่ในส่วนของตัวโมรุลกล้องนะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถยืดหดได้เวลาที่เราใช้งานนะคะในการสั่งงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานการเปิดเพลงนะคะ การแจ้งเตือนทั่วไปนะคะหรือว่าการชาร์จต่างๆเนี่ยก็จะสามารถป๊อปอัพึ้นค่าตรงนี้มาให้ทําให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถกดที่ไดมิกบาร์ในการทํางานในรูปแบบของมัลติทัสบนหน้าจอเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนอกานี้ยังมีการใส่เวทแอร์เกียซีทัสนะคะมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่เวลาที่เราใช้งานหน้าจอขณะที่เรามือเปียกนะคะหรือว่าหน้าจอเราเนี่ยมีหยดน้ําอยู่บนหน้าจอก็ยังสามารถใช้ในเรื่องของการทัสได้อย่างลื่นไหลนั่นเองค่ะ แล้วเพื่อนๆคนไหนที่เน้นการใช้งานนะคะชอบเปิดโทรศัพท์มือถือเล่นตอนกลางคืนแล้วไม่ชอบเปิดไฟนะคะในส่วนของการใช้งานเนี่ยอินฟินิตฮอ50ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกันกับการใช้งานการปกป้องดวงตาช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราใช้งานโทรศัพท์มือถือในตอนกลางคืนได้อีกด้วยค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพและการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งพอพูดถึงอินฟินิตเนี่ยทุกคนน่าจะให้ความสนใจกันในประเด็นนี้เป็นพิเศษเลยนั่นเองนะทั้ง2รุ่นนี้นะคะได้ชิปเซตตัวเดียวกันเลยก็คือตัวของ m e d i a t e k h e l i o G 1 0 0นั่นเองนะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมการผลิตตัวชิปนะคะ6นาโนเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานทั่วไปทําได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็ได้ดีว่าตอบโจทย์การเล่นเกมระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลางได้อย่างดีเลยทีเเดีียยวววซึ่่งงตตัันะะาานนน้้้ะะะคอออบกกลาามมพร กับขนาดความจุเนี่ยแรม8กิกแล้วก็สามารถเพิ่มนะคะในส่วนของแรมเสมือนนะคะได้เพิ่มเติมอีก8กิกนั่นเท่ากับว่า2รุ่นนี้นะคะมีแรมให้เราได้ใช้งานกันในเครื่องเนี่ยถึง16กิกเลยทีเดียวนะและในส่วนของขนาดความจุนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็ให้ขนาดความจุนะคะมาอยู่ที่256กิกใช้กันได้ยาวๆเลยนะคะ1-2ปีโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลใน,เ,นเรื่องของการข้อมูลเต็มนะคะต้องมานั่งล้างข้อมูล เคลียพื้นที่จัดเก็บนะคะถือว่า2ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์การใช้งาน1-2ปีได้แบบสบายๆเลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงนะคะในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยในด้านของการเชื่อมต่อใครที่กำลังเล็งๆ2รุ่นนี้ไว้อยู่แล้วต้องการโทรศัพท์มือถือ 5G เนี่ยเรียกได้ว่าบอกผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่ออยู่ที่ 4G นะคะแล้วก็รองรับ Wi-Fi 5ส่วนบลูทูธนะคะรองรับได้อยู่ที่บลูทูธ5.0ค่ะ นในด้านของการใช้งาน GPS นะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็ได้ใส่นะคะในส่วนของ Super GPS มาให้เราได้ใช้งานกาันซึ่งก็จะเป็นการปรับอัลกอริทึมนะคะในการใช้งาน GPS ทําให้ได้ประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นถึง67%เลยก่อนหน้านี้ใครเคยใช้ i n f ฟินิมาแล้วรู้สึกนะคะว่าตัวของ GPS เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะลองมาเปลี่ยนเป็นตัวของ In f ฟินิ Ho อ50รุ่นนี้ดูนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ GPS ของเพื่อนๆได้ด้วยค่ะ ทีนี้นะคะมาดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างดีกว่าเตยเนี่ยได้ลองเทสเกมหลกัหลกๆมาให้นะคะก็คือ ROV กับตัวของ Free Fire นั่นเองต้องบอกก่อนนะคะว่าในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้เล่นเกมได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางได้แบบเต็มที่จริงๆนะคะตัวของ ROV เนี่ยเตยนะคะได้ลองทําการเทสมาเนี่ยก็สามารถปรับตั้งค่าการาฟิกในระดับสูงได้เฟรมเลตเล่น60เฟรมนิ่งๆได้เลยนะคะในส่วนของจังหวะบวกก็จ,จะมีเหวี่ยงบ้างสัก1-2-3งาเฟรมแต่ว่าความลื่นไหลถือว่าทาออกมาได้ดีค่ะทั้้้งงนีทั นะคะคตอนที่เตยเล่นแล้วก็ได้ความลื่นไหลดีๆแบบน,นี้เนี่ยก็เพราะว่าเตยนะคะเปิดในส่วนของตัว X Boost Gaming นะคะเอาไว้สําหรับการเล่นเกมด้วยทําให้ตัวนี้เนี่ยจะช่วยปรับในส่วนของประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะคะให้เหมาะสมกับการเล่นเกมที่เราเล่นอยู่ทําให้ตัวของ ROV นะคะตอนที่เตยเล่นเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้นิ่งมากๆทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งเกมนะคะที่เตยได้ไปลองเทสมาให้ก็คือตัวของฟรีไฟนั่นเองนะคะสาหรับใครที่เป็นสาวกฟรีไฟอยู่แล้วหรือว่าใครก็ตามนะคะที่เป็นสาวกนะคะของ Mobile Legend บอกเลยว่า2รุ่นนี้นะคะเป็น2รุ่นที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้นะคะเขาได้มีการใส่ตัวของ eSport Level Touch นะคะมาให้เราได้ใช้งานกันตัวนี้จะไปช่วยนะคะอัปเกรดในส่วนของอัตราทัสแซมปิ้งเลทน,นะคะให้มันมีความตอบสนองตอนนิ้วมือเราเนี่ยได้รวดเ,เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งนะคะยังช่วยในเรื่องของการปรับเฟรมเง สอเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล e นะคะหรือว่าวงบายลีเจนเนียให้เราสามารถเล่นนะคะในคุณตี้ของ90เฟรมได้แบบลื่นๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวก2เกมนี้อยู่นะอยากลองเล่นเกมในรูปแบบของคุณลิตี9้90เฟรมแนะนํา2รุ่นนี้ได้เลยนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะเวลาที่เราเล่นเกมเป็นสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะกังวลในเรื่องของความร้อนกันใช่ไหมคะรอบนี้นะคะ Infinix เนี่ยเขาก็ได้มีการใส่นะคะตัวของ Ultra t r y s t a l l i n e g r g p ก i t ฟ c o o l i n g มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยชื่อยาวมากๆนะคะแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมนะคะการดีไซน์ในรูปแบบ Titan Wing Architecture ที่มีเฉพาะในรุ่น Infin i ิต o t 50 Pro p l u s ในรอบนี้ด้วย ไม่ใช่แค่รูปลักษ์ภายนอกนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเติมนะคะส่วนของ Ultra Crystalling นะคะเข้ามาในส่วนของการระบายความร้อนซึ่งจะทํางานร่วมกันนะคะกับแผ่นกาไฟที่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะทำให้ในการเล่นเกมของเราเนี่ยในส่วนของความร้อนเกิดขึ้นได้น้อยนะคะหรือถ้าหากว่าเกิดความร้อนขึ้นเนี่ยก็สามารถระบายความร้อนออกไปได้ไวค่ะทาให้เราเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมในระยะยาวเลยนั่นเองก็ถือว่าตอบโจทย์สายเล่นเกมได้อย่างดีสําหรับในเรื่องของระบบระบายความร้อนแบบใหม่ตัวนี้ด้วยค่ะ และแน่นอนนะคะด้วยความที่ระบบปฏิบัติการของทั้งสองรุ่นนี้ทํางานอยู่บน Android 14เพราะฉะนั้นเนี่ยรองรับการใช้งาน AI ได้ด้วยนั่นเองนะคะ AI หลกัหลกๆนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้งานกันใน Infinix Hot 50ซีรีส์รอบนี้เลยก็อย่างเช่นในด้านของการถ่ายภาพ จะมีตัวของ AI eraser นะคะที่เข้ามาช่วยลบวัตถุต่างๆที่เราไม่ต้องการหรือว่านะคะลบบุคคลต่างๆในภาพนะคะได้นั่นเองโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปเสริมหรือว่าจะเป็นการคัดเอานะคะที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใดคัดรูปภาพโดยที่เราสามารถทำนะคะในส่วนของแกลเลอรี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แอปเสริมด้วยเหมือนกันค่ะและตัวของ AI wallpaper นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจคือเราสามารถใช้รูปภาพนะคะในอัลบั้มของเราเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นรูปภาพ AI เพื่อนําไปตั้งวอลเเปอร์ได้นะคะหรือว่าจะใช้งานเนี่ยในการลงโซเชียลมีเดียนะคะจากการเจ n เน a เรตนะคะของ AI w อเ l p a เ e r เนี่ยก็ทําได้เหมือนกัน,นะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของ Arc AI นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้งานกับเบราว์เซอร์นะคะเวลาที่เราท่องเว็บต่างๆไม่อยากอ่านข้อมูลเต็มหน้านะคะอยากจะได้การสรุปเนี่ย ก็สามารถช่วยนะคะในด้านของการสรุปในส่วนของอาร AI ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะกับ AI ที่ชื่อว่า AI Capture นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้งานร่วมกันกับตัวกล้องนะคะที่เราสามารถใช้เสียงสั่งการในการกดชัตเตอร์แทนเราได้นั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นชู๊ดนะคะเป็นชีสนะคะหรือว่าจะเป็นแคปเจอร์นะคะก็สามารถใช้งานเนี่ยคำสั่งเสียงแบบนี้สั่งการกล้องได้ค่ะ และถัดมานะคะเป็นในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพกันบ้างน,นะคะถึงแม้ว่าทั้ง2รุ่นนี้จะไม่ได้โดดเด่นเรื่องกล้องโดยตรงนะคะแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็ให้กล้องหลักความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลมาเหมือนกันในส่วนของกล้องหลังเนี่ยสเปคทั้ง2รุ่นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวของกล้อง AI เนี่ยอีก2ล้านพิกเซลนะคะมาให้ด้วยเหมือนกันนั่นเองสิ่งที่แตกต่างกันของทั้ง2รุ่นนี้เลยนะคะก็คือในส่วนของกล้องหน้าค่ะในรุ่นของ Infinix Hot 50 Pro นะคะตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะให้ ะะจะให้ความละเอียดของกล้องหน้าเนี่ยมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะส่วนฟีเจอร์ต่างๆที่มีมาให้ในการถ่ายภาพนะคะทั้ง2รุ่นนี้มีมาให้เหมือนกันนะคะทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆที่ใช้งานหรือว่าเป็นโหมดเพิ่มเติมที่ให้มานะคะก็ให้มาเหมือนกันเลยนั่นเองค่ะมาเริ่มดูกันที่ในโหมดของการถ่ายภาพทั่วไปนะคะก็จะอยู่ในส่วนของโหมด AI c a m e r a นั่นเองนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถปรับนะคะมุม1เท่า2เท่าได้สามารถคูณน,นะคะแบบดิจิตอลเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่10เท่าด้วยกันสามารถใช้งานนะคะการเพิ่มฟิลเตอร์ต่างๆได้รวมถึงนะคะสามารถเปิดเป็นการใช้งานถ่ายภาพเต็มความละเอียด50ล้านพิกเซลได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยค่ะ ส่วนถัดมานะคะเป็นการถ่ายภาพในโหมดบุคคลนะคะหรือว่า portrait นั่นเอง portrait เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานการซูมนะคะได้เหมือนกันเลยก็คือสามารถซูม1เท่าได้ซูม2เท่าได้นะคะปรับรูปร่างต่างๆได้นะคะตามสไตล์ของอินฟินิเลยพร้อมทั้งในส่วนของค่า f ก็ปรับได้เท่ากันก็คือปรับได้ตั้งแต่ค่า f 1นะคะจนถึงค่า f 1 6นั่นเองก็สามารถช่วยปรับชัตเตอร์พื้นหลังได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของคุณภาพงานถ่ายภาพนะคะใครที่เน้นการถ่ายภาพอยู่แล้วเนี่ยแล้วลังเลใจระหว่างการจะเลืออกตัวขง Infinix ต o ฮ50 Pro หรือ50 Pro Plus ดีสำหรับในการถ่ายกล้องหลังเป็นประจำนะคะเรียกได้เลยว่า2รุ่นนี้ไม่ได้ต่างกันค่ะด้วยในยเรื่องของการใช้งานนะคะทางฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เป็นตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพ สีสันต่างๆทํามาได้เหมือนกันเลยนะคะในส่วนของการถ่ายภาพในหมดธรรมดานะคะ AI c a m e l a เนี่ยทั้ง2รุ่นนะคะให้คุณภาพงานถ่ายภาพการเก็บรายละเอียดต่างๆสีสันได้ดีนะคะโดยสีสันเนี่ยจะให้สีสันนะคะที่มีความฉูดฉาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโทนการถ่ายภาพเนี่ยก็จะให้โทนนะคะที่มีสีสันสดใสส่วนในด้านของสกินโทนเนี่ยก็ถือว่ายังทําสกินโทนออกมานะคะได้ดีอยู่ผิวจะดูมีความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะ ส่วนคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้จากหมดพร์ตเทนตนะคะส่วนตัวเตยถือว่าใน2รุ่นนี้ทําออกไม้ได้ดีเกินคาดนะคะให้การปรับชัดเบอร์ของพื้นหลังได้ละเอียดดีแล้วก็ให้ในเรื่องของความเนียนตาที่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปรับนะคะค่า F อของเพื่อนๆด้วยในส่วนของการถ่ายภาพนะให้สกินโทนผิวนะคะที่มีความสว่างมากขึ้นอมชมพูมากขึ้นดูผิวสุขภาพดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการปรับใบหน้าเนี่ยก็ทํามาได้ดีแล้วก็ดูเนียนดีนะคะไม่ค่อยโป๊ะเหมือนกับรุ่นก่อน,นะคะ่ะ ส่วนคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้จากกล้องหน้านะคะต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่สเปคของกล้องหน้าทั้ง2รุ่นเนี่ยให้มาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของความคมชัดความละเอียดใดๆนะคะเตยของยกให้กับตัวของ In f ฟ n i x Hot 50 Pro Plus นะคะตัวนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เน้นการใช้งานการถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปด้วยตัวเองเป็นประจำนะคะเราใช้กล้องหน้าเป็นประจำอะ่ะเตยว่าตัวของรุ่น50 Pro Plus จะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์กับเพื่อนๆได้ดีมากกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะให้ทั้งในเรื่องของความคมชัดในการถ่ายภาพเซลฟี่ได้อย่างดี <Beauty S 2> selfie, บิว ได้ดีแล้วก็เนียนตาสวยงามดีมากๆเลยแต่ถ้าหากว่าใครเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะตัวของ Hot 50 Pro ก็ถือว่ายังสามารถตอบโจทย์ได้ดีค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นในส่วนของการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่ได้เหมือนกันเลยนะคะก็คือการสามารถนะคะปรับความละเอียดและความคามชัดของวิดีโอนะคะได้สูงสุดอยู่ที่ 2K 30เฟรมเหมือนกันทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง2รุ่นนี้ทําได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือในรุ่นของ Infinix Hot 50 Pro Plus ตัวนี้เนี่ย เขาจะมีการใช้งานนะคะในส่วนของการเปิดการกันสั่น EAS มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยในส่วนของการถ่ายวิดีโอแต่ว่าเมื่อเราเปิดใช้งานการกันสั่น EAS แล้วเนี่ยความละเอียดของวิดีโอมันจะเหลืออยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะคะคุณภาพงานถ่ายวิดีโอที่ได้ในทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยส่วนตัวตัวเมองว่าถ้าเป็นการตั้งกล้องถ่ายเฉยๆเนี่ย คุณภาพที่ได้จากกล้องหลังเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะคะเียได้ว่าเหมือนกันเลยรวมถึงในเรื่องของโทนสีของวิดีโอที่ได้ออกมาด้วยก็ยังคงเก็บในเรื่องของรายละเอียดความคมชัดแล้วก็คอนทราส์นะคะได้ดีอยู่แต่ถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะคะเมื่อเราเปิดการสั่นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณภาพนะคะของตัว Hot 50 Pro Plus ตัวนี้จะเหลือเพียงแค่ Full HD 30เฟรมแต่ความสมูทของวิดีโอที่ได้เนี่ยมันมีความสมูทมากกว่าแล้วก็ถ้าหากว่าพูดถึงความชอบนะเตยมองว่าการใช้งานนะคะ Full HD 30เฟรมรวมถึงการเปิดการสั่นนะคะ ในตัวของ Infinix Hot 50 Pro Plus ตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องของวิดีโอได้ดีมากกว่าค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะยังทําได้ก็คือสามารถเพิ่มนะคะบิวตี้ในวิดีโอได้นะคะปรับค่า F ในวิดีโอได้แล้วก็มีการใส่นะคะฟิลเตอร์ต่างๆในวิดีโอได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาเท่ากันก็คือให้มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมเหมือนกันนะคะรองรับการชาร์จไวได้33วัตต์เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยค่ะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือในส่วนของการชาร์จเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้นะคะรองรับการใช้งานนะคะรูปแบบของบายพาสชาร์จได้เหมือนกันทั้งคู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อ <ๆ S 1> คนไหนที่เป็นสายเล่นเกมนะคะแน่นอนว่าการใช้งานการชาร์จแบบ By แบาตตยราะะให้เราสามามรถชาร์จไปด้วยเล่นเกมไปดด้วยยโที ไม่ต้องกังวลในเรื่องของแบตเสื่อมนั่นเองแต่ถ้าใครนะคะที่ไม่ได้ต้องการการเปิดบายพาสชาร์จอยากใช้งานแบตเตอรี่นะคะแบบปกติทั่วไปเลยเนี่ยชาร์จไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะคะอินฟินิเนี่ยเขาก็รับปาาระกันในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเคลมไว้เลยว่าสามารถใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยได้ยาวๆสูงสุดถึง4ปีเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์สําหรับผู้บริโภคหลายๆคนได้อย่างดีเลยนะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของการชาร์จเนี่ยก็รองรับการชาร์จนะคะที่สําหรับ1%ไปถึ5งเยทางแบรนด์็เคลมเอาสิบะปอร์เซ นนีรองรับการชาร์จนะคะใช้เวลาเพียงแค่26นาทีเท่านั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้แบบถึง50%แล้วค่ะสามารถใช้งานเครื่องต่อกันได้แบบยาวๆเลย และ Infinix Hot 50 Pro Plus นะคะได้ผ่านการทดสอบและได้รับรองนะคะการรับรองประสิทธิภาพที่ยาวนานถึง5ปีทำให้มั่นใจได้เลยว่าจะสามารถใช้งานตัวเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยในระยะยาวๆได้แบบคุ้มสุดๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับการรีวิวนะคะทั้ง2รุ่นนี้สําหรับ Infinix Hot 50 Pro แล้วก็50 Pro Plus นะคะต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ก่อนว่าถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเตยจะเอาทั้ง2รุ่นนี้มารีวิวให้กับทุกคนได้ฟังกันแต่ว่า i n นฟินินะคะในซีรีส์ของ Hot 50ซีรีส์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่2รุ่นนี้แต่ว่าในรุ่นซีรีส์นี้นะคะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันเนี่ย สูงสุดถึง4รุ่นด้วยกันเลยประกอบไปด้วยนะคะตัวของ Infinix Hot 50 Pro Plu s นะคะ i n f i n i x Hot 50 Pro ทั้ง2รุ่นนี้และอีก2รุ่นนะคะก็คือตัวของ i n f i n i x Hot 50ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะคะใช้ชิปตัวเดียวกันก็คือ h e l i o G 100เหมือนกันทั้ง3รุ่นค่ะยกเว้นอีกหนึ่ง,งตัวนะคะก็คือตัวของ i n f i n i x Hot 50 I ที่จะใช้ตัวของชิปนะคะที่แตกต่างกันกับรุ่นอื่นๆในส่วนของช่องทางการสั่งซื้อก็สามารถหาซื้อได้จากช่องทางออนไลน์ไม่ว่วาจะะะเป็น Sh e, ada, TikTok Shop น Sho Tookhop py La da Tik คะ จากทางอินฟินิได้โดยตรงหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออฟไลน์นะคะผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยก็สามารถทำได้ค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ทั้ง3รุ่นดังนี้เลยนะคะก็คือ Infinix Hot 50 Pro Plus เปิดราคามาอยู่ที่6,499บาทช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะราคาเนี่ยเหลือเพียงแค่5,899บาทเท่านั้นมี3สีให้เลือกใช้งานกันนะคะก็คือสีไทเทเนียมเกรย์สลิกแบ็กนะคะดีมี่เพอร์เพลสามารถหาซื้อได้ครบทั้ง3สีเลยค่ะและสั่งซื้อตอนนี้นะคะแถมไปเลยกับกิฟต์บ็นะคะมูลค่ากว่า999บาทแถมยังสามารถรุ่นรับนะคะฟรีไฟลไอเทมมูลค่า700 บาทไดด้้วยตัวถัดมากับ Infinix Hot 50 Pro นะคะตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวจะอยู่ที่5,499บาทช่วงโปรโมชั่นนะคะราคาดีมากๆเหลือเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นสีที่มีให้เลือกใช้งานตอนนี้นะคะจะมี2ส,สีด้วยกันคือสีไทเทเนียมเกร์สีสลิกแบ็กนะคะส่วน Infinix Hot 50 i นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3,699บาทค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนกับการรีวิวนะคะ Infinix Hot 50 Pro และ Infinix Hot 50 Pro Plus 2รุ่นนี้ถูกใจเพื่อนๆกันไมเอ่ยแต่ต้องบอกเลยนะว่าเตยมองว่าทั้ง2รุ่นนี้เรียกว่าคุ้มค่าสําหรับสายเล่นเกมมากๆเลยใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยไม่ควรพลาดของ2รุ่นนี้เลยทีเดียวนะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย